苏玲。嗯，ชารสดีจังเลยจ้ะสู้หลิงก็ฉันหามาให้เธอเป็นพิเศษเลยไงขอบใจจ้ะนี่คุณเป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าพี่ชารสฉันแค่พักผ่อนน้อยนะคะวันนี้คุณดูซีเซียวไปนะเหรอคะจริงด้วยคุณนี่ช่างสังเกตจังเลยนะคะแหมนี่ก็สามีของเธอเนี่ยนะเป็นศิลปินย่อมละเอียดอ่อนกว่าใครๆสิจ๊ะเขาละเอียดอ่อนกับเฉพาะแค่คนบางคนเท่านั้นล่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงนี่จริงเหรอคะนี่วิสันต่อให้ฉันเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยนะเขาก็ไม่สังเกตเห็นฉันหรอกคุณพูดเองพี่สู้หลิงเธอเนี่ยก็พูดเกินไปเออนี่ฉันเห็นงานแถลงข่าวของเจคคาเซอร์ของคุณแล้วนะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วฟินิกของคุณล่ะไม่เห็นได้ยินข่าวอะไรเลยฉันเตรียมแถลงข่าวสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชายคะคุณพอรีมาขอพบค่ะแปลกก็มีธุระอะไรของเขาคุณจ่าลู่ไห่ปล่อยเขาลู่ไห่มีธุระอะไรก็ว่ามาขโมยงานของผมไปทั้งหมดนี้คือรูปเครื่องประดับที่ผมออกแบบไว้แต่มันกลับมาอยู่ในคอลเลคชันใหม่ของคุณผมไม่ได้ขโมยเมื่อเดือนก่อนมีคนเอาผลงานเหล่านี้มาขายเขาบอกเขาเป็นของเขาผมก็เลยจ่ายเงินไปตอนนี้มันก็เป็นผลงานของบริษัทผมเรียบร้อยแล้วมันเป็นใครหมดเรื่องคุยแล้วเชิญคุณกลับได้ยังเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณคิดจะฟ้องผมแล้วก็ได้แต่ผมไม่คิดว่าอย่างคุณจะเอาชนะบริษัทอย่างเจทแคสเซิลได้ปลาใหญ่มันก็ต้องกินปลาเล็กเสมอใช่ไหมใจเย็นนะพ่อเชิญคุณกลับบ้านได้แล้วกลับกับน้าเถอะฉันขอตัวกลับก่อนนะสู้เลยกลับนะพ่อคุณน่าจะเคลียร์กับพ่อใหม่นะคะผมจะไม่คุยกับเด็กที่พูดจายะโสหังแบบนี้หรอกรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมพ่อครับขอบคุณคุณน้ามากนะครับที่ดึงผมออกมาว่าแต่ว่าทำไมคุณน้าถึงไปอยู่ที่บ้านนั้นได้ครับน้ากับสู้หลิงเนี่ยจะนัดเจอกันทุกอาทิตย์เว้นแต่ไม่ว่างจริงๆถึงจะงดคุณจางเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มีหน้าตาทางสังคมก็คงยอมรับไม่ได้หรอกนะและยิ่งออกขาไปแล้วแบบนี้ด้วยที่จริงผมก็จะเอางานชิ้นนี้ไปเสนอให้บริษัทคุณนะแต่มาเกิดเรื่องขึ้นก่อนเลยครับผมอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนขโมยไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันผ่านไปแล้วจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เราต้องปล่อยวางมันลงขอบคุณนะเอาเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นพลังสร้างงานชิ้นใหม่ให้ดีกว่าชิ้นนั้น10เท่าแล้วเอามาให้น้าดูตกลงไหม
ครับกี่พันผู้พาไม่อาจหยุดยั้งกี่หมื่นสายทางไม่อาจขวางกั้นกี่ปีพ้นปีไม่อาจเปลี่ยนพันความรักจะยังเรื่องเนี่ยมันผ่านไปแล้วจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เราต้องปล่อยวางมันลงตัดกึ่งไม่ลงไม่ขาดจากกันต่อให้หนทางจะพรากให้เราห่างไกลแต่มีสายใยพันผูกนำเราคืนมาด้วยสายเรื่องบางเรื่องไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเกิดมาคู่กันฉันก็วางมันไม่ลงสักทีอยู่ร่วมฟ้าดินแล้วก็เอาเป็นอันดามันล็อบสเตอร์ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทำไมไม่บอกอะคะว่าจะพามาที่นี่จะได้แต่งตัวให้ดีกว่านี้หน่อยแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนะครับแล้วนี่มันเนื่องในโอกาสอะไรหรอคะหรือว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคุณไม่รู้หรอฉลองที่ฉันได้รางวัลจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ใช่ไหมคะนั่นมันเลี้ยงไปแล้วก็ที่น้องสาวคุณพาเพื่อนมาถล่มผมไงคุณจำไม่ได้เหรอจริงด้วยค่ะหรือว่าที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งนั่นมันตั้ง2เดือนที่แล้วแล้วนะครับยอมแพ้ค่ะตกลงฉลองเนื่องในโอกาสอะไรคะก็วันนี้เมื่อ2ปีก่อนผมได้เจอกับคุณครั้งแรกไงครับผมมีของให้คุณด้วยอย่าบอกนะคะว่าจะขอฉันแต่งงานนี่ไม่ใช่แหวนมั่นหรอครับจริงด้วยค่ะเพราะถ้าเป็นแหวนมั่นเนี่ยเพชรต้องใหญ่กว่านี้ผมให้คุณไม่ใส่เล่นๆนะครับใส่ให้เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าใส่เล่นๆต้องมือขวาค่ะรู้ทันหมดเลยเป๊ะเลยค่ะชอบค่ะนายคิดออกยังอ่ะว่าใครขโมยงานนายไปขายคุณโทนี่จังยังไงวะนายเก็บงานไว้ที่ไหนอ่ะก็ทำงานพี่เผาเก็บไว้ที่นี่ทุกทีละค่ะแล้วนอกจากพวกเราเนี่ยยังมีใครเข้ามาในนี้ได้อีกอะแอนนาไม่ใช่แอนนาเด็ดขาดค่ะก็มีพวกเมดอะป้าหลินก็ไว้ใจได้ค่ะแกทำงานที่นี่มาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่แกเพิ่งลาออกไปไม่ใช่หรอนี่แหละน่าสงสัยนอกจากป้าหลินแล้วก็ยังมีพวกช่างเคเบิลแล้วก็พวกช่างไฟอีกก็ต้องสงสัยเยอะเหมือนกันนะแต่ฉันอะสงสัยเมทของนายมากที่สุดจะเป็นใครเนี่ยฉันไม่สนใจอีกต่อไปแล้วนี่แต่ฉันก็ดีใจนะที่นายมาร่วมงานกับทางฟินิกของบ้านฉันน่ะฉันยังไม่ได้ตกลงอะไรกับทางฟินิกเลยนะเว้ยแต่นายก็เอางานชิ้นใหม่ไปเสนอป้าวิสันไม่ใช่เหรอทีนี้เราจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแม่แพ็กกี้ค่ะขอตัวก่อนนะ
ข้าหูพี่คุณหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกค่ะพี่เผาแค่กำลังคิดงานออกต่างหากล่ะคุณไม่เข้าใจอารมณ์ศิลปินจริงเลยก็มองกางเกงคุณนี่ครับมองทำไมผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะสั้นเท่ากว่านี้อีกไหมยุ่งน่ะแล้วนี่จะไปไหนกันเหรอก็กะว่าจะไปทานข้าวแล้วก็ไปดูหนังต่อเรื่องอะไรยังไม่รู้เหมือนกันแต่กะว่าจะดูหนังรักหวานหวานแหวนน้ำเน่าในนั้นอยู่บ้านด้วยหรอคิดว่าไปหาเพื่อนซะอีกนันเข้าเว็บอยู่ค่ะเล่นเกมมาสิฉันเข้าเว็บสมัครงานอย่าพี่แคทแม่ล่ะคะแม่กับพ่อไปกินเลี้ยงงานแต่งงานนะสิจ๊ะตายแล้วแล้วในบ้านจะมีอะไรกินไหมเนี่ยแมวเรามีอะไรกินหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะแม่คิดว่าครูไม่อยู่ก็เลยไม่ได้หุงข้าวเดี๋ยวมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะช่วยเชิญคุณมิมี่มาพบฉันหน่อยจ้ะมาเดี๋ยวมานั่งตรงนี้กันดีกว่าจ้ะมองอะไร
่ใส่เนี่ยสวยมากเลยนะทำไมเหรอพ่อนี่รูปคุณน้าสมัยสาวๆใช่ไหมครับใช่จ้ะตอนนั้นยังมองโลกอะไรสดใสคิดว่าชีวิตนี้ของตัวเองจะมีแต่ความสุขแปลกจริงทำไมอะจ๊ะเมื่อเดือนก่อนครับผมไปที่เมืองไทยมีงานแจกรางวัลจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ผมมอบรางวัลให้ผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมสร้อยที่เหมือนสร้อยเส้นนี้มากเลยครับนั่งก่อนครับเราเป็นยังไงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะครับพ่อไปบอกน้าหน่อยสิเธอเป็นยังไงบ้างอะเธออายุประมาณ20กว่าครับหน้าตาดีผิวขาวจะว่าไปเธอคล้ายคุณน้ามากเลยนะครับพี่ใหญ่มาแล้วค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นอะไรคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ผมว่ารีบรถพยาบาลดีไหมครับคุณหมอคะพี่ใหญ่ฟื้นแล้วค่ะพ่อคุยซันหมอลูกสาวผมเป็นอะไรทำไมหน้ายังซีดแหมคุณพ่อคะพี่ใหญ่เนี่ยก็ทำงานหนักพักผ่อนน้อยก็เลยเป็นลมๆพับไปแค่นั้นเองใช่ไหมคะคุณหมอครับคุณพี่สันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับหมอลูกสาวผมเป็นอะไรบอกผมว่าเดี๋ยวนี้เลยคุณหมอคะบอกคุณพ่อไปเถอะค่ะกับน้องเล็กมีเรื่องอะไรปิดบังเนี่ยพูดปากจริงๆหมอพูดมาลูกสาวผมเป็นอะไรเมื่อ6เดือนก่อนน่ะเราตรวจพบเนื้อร้ายที่ตับของคุณหุยซันครับเฮ้ยมะเร็งตับเหรอคะคุณหมอ6เดือนครึ่งปีแล้วที่แก2คนปิดเป็นความลับกับฉันไงใจเย็นๆก่อนนะคะฟังหนูก่อนนะคะตอนที่ตรวจเจอเนี่ยมันเป็นแค่ระยะที่2ค่ะยังพอรักษาได้คุณหุยซันเนี่ยมาตรวจเช็คอาการกับเราทุกเดือนเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่มาเช็คอยู่ก็ไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นห่วงนะครับแต่พอมาวันนี้มันกลับมาครับแล้วมันก็ลุกลามไปกว่าเดิมมากหมายความว่าอย่างไรพี่วิชาเราจะตายฉันบอกไม่ต้องพูดไงเงียบว่าไงครับหมอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอาการของคุณวิชาเนี่ยยังสามารถรักษาได้อยู่ครับแย่จังอะไรแย่ครับพี่รองแย่จังที่พี่ใหญ่ไม่น่าเป็นมากขนาดนี้เลยเดี๋ยวผมขออธิบายขั้นตอนการรักษาเลยนะครับหมอคะเดี๋ยวขอพวกเราอยู่ตามลำพังก่อนนะคะครับครับได้ครับงั้นเชิญนะครับ
มีอะไรอ่ะลูกนี่พี่ใหญ่มีความลับอะไรอีกเนี่ยพ่อคะหนูทราบข่าวของแคทแล้วนะคะจริงเหรอคะพี่ใหญ่แคทหรือว่าแคทลูกสาวของหนูกับแจ็คค่ะหยุดทำไมลูกทำไมไม่อ่านต่ออ่ะพ่อคะทำไมพ่อต้องเคี่ยวเข็นให้แคทอ่านภาษาจีนด้วยอะคะก็มันมีประโยชน์มากนะสิลูกถ้าอย่างนั้นลองวีคเอนด์นี้แล้วไปฮ่องกงกันดีไหมคะแคทจะได้ฝึกภาษาจีนด้วยไงคะดีเลยค่ะพี่แคทไปกันนะคะคุณพ่อก็พ่อเขาไม่อยากไปนี่ลูกนั่นว่าคุณพ่อต้องไปจดที่ฮ่องกงแน่เลยยายนันพูดอะไรคะแล้วทำไมยายนันไม่ต้องเรียนภาษาจีนนะคะอุ๊ยไม่รับประทานหรอกค่ะยากจะตายไป นั่นไงล่ะเหตุผลยายนันน่ะดื้อกว่าหนูตั้งเยอะแยะลูกก็คุณแม่เคยบอกว่าคุณแม่เก็บนางมาจากถังขยะมาเลี้ยงเอาบุญไม่ใช่เหรอคะใครบอกจ๊ะฉันน่ะบอกว่านางพยาบาลเขาสลับตัวเธอตอนคลอดต่างหากแม่พูดอย่างนี้นะไม่เอานะแม่งั้นนันงอนจริงด้วยอ่ะพี่แท้มันต้องมาหัวล้อเลยนะคุณพ่อก็เหมือนกันนะอมยิ้มอ่ะไม่ใช่โดนรังแกฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ